วันนี้เราขอเสนอเมนูเต้าหวยนมเปรี้ยวกับเยลลี่เรียงเยลลี่คลาสสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมนมเปรี้ยวคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมนมเปรี้ยวในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารและรสชาติของนมเปรี้ยวไม่ให้สูญเสียไปเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีเยลลี่เตรียมไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเต้าหวยนมเปรี้ยวกับเยลลี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก